สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณลุงสู้ชีวิตนั่งสานตะกั่วเลี้ยงชีพแม้แดดร้อนไม่ท้อเห็นผลงานยิ่งตกใจเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลที่มียอดผู้ชมมากกว่า3ล้านครั้งกับคลิปของผู้ใช้งาน TikTok ที่ได้ถ่ายคลิปคุณลุงสู้ชีวิตนั่งสานตะกั่วไม้ไผ่ขายริมถนนขายเพียงตัวละ20บาทโดยท่าทีเมื่อคุณลุงได้รับออเดอร์คุณลุงดีใจมากรีบทำให้อย่างรวดเร็วพร้อมกับยิ้มด้วยสีหน้าที่มีความสุขไปด้วยโดยเจ้าของโพสต์ยังระบุในคลิปเอาไว้ว่าคุณลุงเก่งที่สุดในโลกสำหรับหนูเลยเหนื่อยแค่ไหนแต่ใจไม่เคยท้อด้านชาวเน็ตเองได้แห่ถามพิกัดของคุณลุงกันอย่างสนั่นหวั่นไหวพร้อมกับขอช่องทางติดต่อคุณลุงเพื่อสั่งตะกั่วสารไปใช้ในงานบุญต่างๆซึ่งตอนนี้หาได้ยากแล้วกับงานประณีตเช่นนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ